อัจฉริยะต้องสร้างสำหรับหนูก็คือทุกอย่างในชีวิตเราอะค่ะมันสร้างขึ้นมาได้ขึ้นอยู่กับตัวเราสำหรับหนูคนที่เป็นอัจฉริยะก็คือคนที่มีความเชี่ยวชาญหรือชำนาญในอะไรสักอย่างนึงมันก็เกิดมาจากการฝึกฝนประสบการณ์แล้วก็ทุกๆอย่างในชีวิตเขาที่มันหลอมรวมกันนะคะถ้าใครอยากที่จะเป็นอะไรในชีวิตอะเราก็ต้องสร้างมันขึ้นมาแล้วหนูก็เชื่อว่าทุกคนอะทำได้ไป50รอบสำหรับโกงเริ่มใหม่อีกคนละร้อยลูกแล้วค่อยพักคำว่าอัจฉริยะสำหรับซี่อ่ะมันไม่ได้เป็นแค่เก่งทางด้านวิชาการเราทำสิ่งนี้ได้ดีแล้วเราทำแล้วเรามีความสุขอ่ะซี่ว่านั่นก็คืออัจฉริยะในด้านนั้นแล้วคือคุณไม่ได้จำเป็นจะต้องคิดเลขเก่งไม่จำเป็นจะต้องได้เอทุกวิชาคือซี่รู้สึกว่าคำว่าอัจฉริยะมันกว้างกว่าที่คนตีความไว้แล้วอัจฉริยะก็คือคนที่มีความสามารถพิเศษที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีมาตั้งแต่เกิดหรืออาจจะมีมาตั้งแต่เกิดแต่ได้ถูกฝึกฝนได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ซ้อมฝึกล้มลุกคลุกคลานจนกระทั่งตัวเองช่ำชองในเรื่องนั้นๆจนกลายเป็นอัจฉริยะอันนี้ที่พี่เปิ้ลคิดของพี่นะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบว่าเกิดมาปุ๊บเก่งปั๊บอ่ะมันไม่จำเป็นบางคนอาจจะคิดว่าจำเป็นแต่พี่ว่าไม่จำเป็นสร้างได้สอนได้ฝึกได้ต่อไปนี้หนูจะตีกอล์ฟในแบบของหนูเอง